สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำบุญที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ค่ะวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปดินประดิษฐานอยู่ที่ริมคลองระพีพัฒน์เป็นคลองชนรับประทานขุดพบเมื่อปีพ.ศ. 2502ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ฝั่งขวาก่อนจะพบองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เคยเป็นเนินดินที่มีระดับสูงมีเฉพาะทางเดินแคบๆเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีคนงานชนรับประทานปัดดูระบายน้ำมาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งบริเวณที่มีน้ำกัดเซาะพังขุดอยู่หลายวันจนไปถึงบริเวณที่มีหลวงพ่อประดิษฐานอยู่ซึ่งเป็นดินที่แข็งมากผิดไปจากบริเวณอื่นๆจนขุดดินต่อไปไม่ได้แต่ก็มีการขุดดินบริเวณรอบๆที่พอจะขุดได้จากนั้นดินที่แข็งก็แตกเป็นรูปองค์พระชาวบ้านจึงอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่ด้านบนและสร้างวิหารสำหรับหลวงพ่อขึ้นตรงบริเวณที่คนพบองค์พระนั่นเองชาวบ้านมักจะมากราบไหว้ขอพรเมื่อได้สมปรารถนาแล้วจึงเกิดความศรัทธาเล่าต่อๆกันออกไปจนพากันเรียกว่าหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์คนจะนิยมมาบนบานการค้าการขายหน้าที่การงานรวมไปถึงการเงินโชคลาภอย่างไม่ขาดสายสำหรับคนที่ขอพรที่สมหวังก็จะนำกับข้าวน้ำดื่มผลไม้ไข่ต้มพวงมาลัยมากราบไหว้แก้บนค่ะสัดส่วนมากก็จะเป็นไข่ต้มที่นำมาแก้บนในส่วนตรงนี้เราก็จะไปปิดทององค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้สำเร็จทุกประการด้วยเธอสาธุสำหรับการเติมน้ำมันตะเกียงลูกขอเติมน้ำมันตะเกียงบูชาและส่องสว่างแด่เทพเทวาขอให้ท่านช่วยส่องสว่างและนำพาชีวิตให้มีปัญญาบารมีมีเงินมีทองมีโชคมีลาภและมีสุขภาพที่แข็งแรงศาลเจ้าพ่อหมื่นรามกับการตกแต่งตัวศาลสไตล์จีนมีจุดสำหรับปักธูปเทียนให้เข้าไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลบริเวณโดยรอบๆวิหารมีร้านจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนปล่อยนกปล่อยปลาตามความเชื่อมีตู้บริจาคเงินซื้ออาหารปลาซึ่งที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนแบบชิลๆตามสไตล์สายธรรมะเป็นอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาที่นี่ก็คือการเข้ามานมัสการหลวงพ่อกราบไหว้ขอพรเพราะมีหลายเสียงว่ากันว่าองค์หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์มากอธิษฐานขอพรอะไรก็สำเร็จดังสมปรารถนาทุกอย่างส่วนใครที่อยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อสำเร็จที่นี่ก็มีเปิดให้เช่าตามความศรัทธาของแต่ละคนเช่นกันส่วนที่จอดรถสามารถจอดได้ตรงข้ามวิหารหรือเรียบคลองระพีพัฒน์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ